สวัสดีครับคนที่เข้ามาแสดงความเห็นเข้ามาคอมเมนต์ไม่ทราบจำคำพูดใครมาหรือเปล่ารู้จักภาษาขอมภาษาคขมรมากแค่ไหนผมขอเสนอคำขอมคำคอมมตวันละคำผมจะขอเสนอความหมายคำขอมคำาขมมนต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะนึกออกชาวของอีสานใต้ฟังดูแล้วก็คงเข้าใจคนที่พูภาษาขอมไม่เป็น ท่านก็ไม่มีวันจะเข้าใจได้คำแรกคือคำว่าสวยงามทุกคนเคยเห็นสาวสวยชาวอีสานใต้เขาต้องพูดว่าเนียงละออแต่สาวสวยเมืองขเมรเขาต้องพูดว่าเนียงสะอาดเนียงละออกับเนียงสะอาดนี่แตกต่างกันแล้ววันนี้ไม่พูดมากพูดสั้นๆแค่นี้แหละจะเสนอคำใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ